ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าเกวระหรือว่าเกวราชคำว่าเกวระนั้นแปลว่าอัตภาพร่างกายซากศพคำว่าเกวระนั้นปกติใช้ในความหมายว่าซากศพซึ่งก็นิยมพูดหรือว่าเขียนต่อกับคำว่าเกวระเป็นคำที่ว่าเกวระซากศพด้วยสำเนียงที่ครองจองแล้วก็รับกันพอดีคำว่าเกวระถูกนำไปใช้เป็นคำด่าก็มีในกรณีที่โพดเปรียบเทียบโพดที่ถูกด่าว่าเป็นเหมือนซากศพไม่มีประโยชน์เป็นคนไม่มีประโยชน์ทำแต่สิ่งที่เน่าเหม็นหรือว่านำความเสื่อมเสียมาให้บางทีก็ใช้คำด่าที่ว่าพวกเกวราพวกนี้เมื่อไหร่จะไปผุดไปเกิดเสียทีภาษาธรรมอาตมาก็เลยนำคำว่าเกวราชมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าประเดี๋ยวพอได้ยินคำว่าเกวราชแล้วจะไม่รู้ความหมายว่าเป็นความหมายเกี่ยวกับอะไรฉะนั้นคำว่าเกวราชก็เป็นคำเปรียบกับซากศพนั่นเองคนเอาไปด่าไปว่ากันก็เปรียบเหมือนว่าคนไม่มีค่าไม่มีราคาฉะนั้นคำที่ใช้กันก็เป็นคำที่สมมติกันขึ้นมาถ้าเราไปคล้อยตามถ้อยคำที่คนเขาว่าเราก็จะเป็นเดือดเป็นร้อนกับถ้อยคำที่คนอื่นเขาว่าแต่ถ้าเราไม่เป็นไปตามคำที่เขาว่าฟังแล้วเราก็เฉยคือเราไม่รับไฟร้อนๆมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นคำว่าเกวราชในความหมายก็คือซากศพแต่มนุษย์เราไปเอาคำว่าเกวราชมาด่าดูถูกดูหมิ่นคนด้วยกันว่าเป็นเหมือนซากศพอันนั้นก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนหรือว่าโทสะของแต่ละคนที่จะสรรหาเอามาว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้อยคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำสรรเสริญเยินยอหรือว่าคำด่าก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำที่สมมติกันขึ้นมาถ้าเป็นคำชมคำยอก็ชอบใจแต่เป็นคำด่าก็ทุกข์ใจก็เท่านั้นเองฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นก็ไม่มีอะไรก็ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองบางคนเป็นใหญ่เป็นโตเขาก็ยอแต่พอตกต่ำแล้วเขาก็เหยียบย่ำถ้าเอาภาษาของหลวงพ่อพุทธทาสมาว่าก็เป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างเหมือนก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราเป็นใหญ่เป็นโตเขาก็ยกย่องสรรเสริญแต่เราหมดความเป็นใหญ่เป็นโตเขาก็เหยียบย่ำหรือเขาก็ไปหาคนใหญ่คนโตอื่นๆฉะนั้นถ้าเรารู้จักดำเนินชีวิตรู้จักสัจธรรมของชีวิตรู้จักโลกธรรมชีวิตเราก็จะไม่สูญเสียความพอดีหรือว่าความดีที่เราจะประพฤติหรือว่าบำเพ็ญทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาฉะนั้นคำด่าเป็นคำที่ไม่ดีคำเปรียบกับสิ่งที่ไม่ดีแต่คนที่ถูกด่าก็จะเป็นตามอย่างนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคลอีกนั่นแหละเพราะคำด่าคำแช่งก็ไม่สามารถจะให้คนอื่นเข้าไปขึ้นสวรรค์ลงนรกได้เพียงแต่ว่าคนพูดมีความสะใจคนฟังติดในสิ่งสมมติก็ทุกข์ใจถ้าไม่ติดในสิ่งสมมติก็สบายใจพุทธภาษิตที่มาในพุทธกานิกายชาดกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านาหิมุจจยะปาปิกังแปลว่า
ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลยวาจาทำให้รักหรือชังได้นอพูดมากและเสียงดังเพื่อนเกลียดพูดน้อยและพูดหวังใจจับใจเทินเพื่อนจะไม่รังเกียจนายแหนงภาษาธรรมในวันนี้ตมาภาพขออวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทินเจริญพร